สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตสส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าถ้าอยากได้ทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาก็อย่าเนียมอายเมื่อนักข่าวถามว่าถึงเวลาที่ต้องเชิญนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาแล้วหรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าคุณทักษิณยังไม่มีสัญญาณอยากเป็นที่ปรึกษารักษาตัวให้ดีก่อนค่อยว่ากันซึ่งสามารถอ่านใจคุณเศรษฐาได้เลยว่าเกรงใจคุณทักษิณมากถ้าบอกว่าไม่เชิญมาเป็นที่ปรึกษาก็กลัวจะถูกตำหนิหรืออาจจะถูกริบเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคืนแต่ถ้าประกาศเชิญมาเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการก็กลัวจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนตอนสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศคราวไปประชุมเอเปกจึงพยายามให้คำตอบในลักษณะภาคเศษผมเห็นว่าคุณเศรษฐาจะเชิญคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะในความเป็นจริงคุณทักษิณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วถนนทุกสายมุ่งสู่บ้านจันทร์สองล่ารัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้เกินครึ่งเคยเป็นลูกน้องคุณทักษิณมาก่อนจึงไม่ต้องปฏิเสธหรือเหนียมอายและคนทั้งประเทศรู้ดีว่าคุณทักษิณคือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเหนือรัฐบาลเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยที่แท้จริงแม้แต่ผลสำรวจของนิดาโพก็ปรากฏชัดว่าคุณทักษิณคือผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดขอให้จับตาการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเดินไปทางไหนส่วนตัวเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมาก่อนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงโดยปกติไม่มีใครมาบงการชักใยได้แต่ทางธุรกิจกับการเมืองแตกต่างกันจะต้องดูว่าการทำงานทางธุรกิจคุณเศรษฐามีความเป็นอิสระ 100% แต่การมาทำงานทางการเมืองจะถูกครอบงำหรือบงการจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือเจ้าของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาจะยอมรับได้แค่ไหนถ้ารับไม่ได้ก็ลาออกคืนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้เขาไปหรือถ้าต้องการให้ตายหมู่ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่จบเกมครับ